วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาถ่ายทำการขูดมะพร้าวแก้วนะคะมะพร้าวแก้วจากมะพร้าวน้ำหอมคนขูดระดับมืออาชีพเอ๊ะพอขูดเราจะได้ประมาณขนาดนี้นะคะเยอะมากขูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลูกเขาเห็นการผ่ามะพร้าวเขาไม่ยอมรับที่อื่นเขาอาจจะผ่ากันแบบดูดีสุขภาพนะคะแต่เราผ่าแบบนี้ค่ะสะดวกนี่มะพร้าวน้ำหอมแท้นะคะขูดไม่ต้องให้ถึงกะลามากเดี๋ยวเนื้อมะพร้าวมันจะดำแล้วใส่กระมังไว้แล้วค่ะเด็ดไปแล้วหนึ่งซี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขั้นตอนอื่นๆต่อไปนะคะประมาณครึ่งหม้อนะคะมาเก็บรสก่อนรสนมหยิบใส่หม้อเรียบร้อยไม่มีเวลาอันนี้ก่อเตาไฟก็ไม่เป็นก้อนถ้าเกิดกลัวใส่อับอะไรแต่เอาจริงๆใส่น้ำตาลทราย1โลบาทเขาต้องชักเราไม่ต้องชักตรงเส้นสูตรทำกินเองนะคะไม่ต้องชั่งถ้าจะหวานโลเอามือคลุกให้ทั่วเส้นนะคะใส่น้ำตาลไปแล้วคลุกให้ทั่วเส้นก็รู้ปูแล้วจ้ะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งไฟเป็นปื้นก็ไม่น่ากินแล้วตั้งไฟเราคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ได้ใส่สีใดๆที่สีที่เกิดจากน้ำตาลค่ะ